สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติเมาะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนร็อบบิชะเราะห์ลีซอดะรีวะยะซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานยัฟกะฮูกอลีاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้ทางเสียงสันตินะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราอยู่กับการพูดคุยในซูเราะห์อันนะบะซึ่งเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่ผูกพันกับมุสลิมในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเด็กๆเยาวชนลูกหลานของเรานั้นก็จะเริ่มหัดเรียนหัดอ่านหัดท่องนะครับในซูเราะห์อันนะบะนะครับแล้วก็ในซูเราะห์นี้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงในซูเราะตุนนาสนะครับจะเป็นซูเราะห์ที่พวกเราจะได้มาเรียนรู้ถึงความเข้าใจและความหมายกันนะครับหลังจากที่ในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยไปนะครับในส่วนของซูเราะห์อันนะบะในองค์การที่20องค์การที่21แล้วก็องค์การที่22ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงเริ่มต้นด้วยกับการยืนยันนะครับว่านรกยะฮันนัมนั้นจะเป็นที่สถานที่ที่คอยสอดส่องคอยมองดูกับบรรดาผู้ที่ลิตตอฮีนามาอาบาผู้ที่เป็นผู้ที่ละเมิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนรกยะฮันนัมนั้นจะเป็นสถานที่ที่กลับไปของบรรดากลุ่มชนเหล่านี้พวกเขาจะพำนักอยู่ในนี้ลาบิซีนาฟีฮาอะกอบาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานนะครับนักวิชาการบางท่านบอกตลอดกาลโดยซ้ำไปแล้วก็ลายาซูกูนะฟีฮาบัรดาวะลาชะรอบาพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสจะไม่ได้ชิมน้ำดื่มใดๆที่มีความเย็นชื่นใจไม่มีนะครับอิลลาฮามีมาวะกอสากอเว้นแต่สิ่งนั้นที่เขาจะได้ดื่มกินนั่นก็คือน้ำเลือดน้ำหนองที่เดือดพล่านนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในส่วนขององค์การที่องค์การถัดมานะครับองค์การที่26นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยาซาอาวิฟากออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้อินนะฮุมกานูลายัรจูนะฮิซาบาในองค์การที่27นะครับวะกัซซะบุบิอายาตินากัซวะกัซซะบุบิอายาตินากิซซาบะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การที่29นะครับวะกุลละชัยอินอะห์ซอยนาฮุกิตาบะแล้วก็องค์การที่30ครับฟะซูกูฟะลันนาซีดะกุมอิลลาอะซาบะนะครับในองค์การต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับพี่น้องเราไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับนอกจากน้ำเลือดนอกจากน้ำหนองที่เดือดพล่านนะครับที่ชาวนรกยะฮันนัมเขาจะได้กินนั้นนี่เองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงนะครับยะซาอันนะครับยะซาอันแปลว่านี่คือการตอบแทนวีฟาก่อนวีฟาก่อนเป็นการตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นการตอบแทนที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับเหมาะสมคู่ควรตรงนี้เองนะครับหมายถึงอะไรนะครับ
หมายถึงบรรดาชาวนรกจะหันนำนั้นพวกเขาได้รับการตอบแทนอันเนี้ยเป็นความเหมาะสมอย่างสมเหตุสมผลที่บรรดานักวิชาการนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับการตอบแทนอย่างคู่ควรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อธิบายเอาไว้ตรงนี้ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายเอาไว้ตรงนี้ก็คือการที่พวกเขาจะไม่ได้พบกับความเย็นนะครับไม่ได้พบกับความเย็นฉ่ำเพื่อที่เขาจะได้มีความผ่อนคลายอยู่ในนรกที่เราว่าไฟนรกนั้นร้อนเนี่ยพี่น้องครับบางครั้งบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันคงจะมีนะเบาบ้างเย็นบ้างผ่อนคลายบ้างไม่มีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าเขาจะไม่ได้รับไม่ได้ริมรสไม่ได้ชิมไม่ได้ดื่มน้ำเย็นๆให้มันชื่นใจไม่มีนะครับในคำอธิบายที่บรรดานักวิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้ก็เช่นเดียวกันเขาจะไม่ได้รับความผ่อนคลายจากน้ำเย็นๆไม่มีเลยและเขาก็จะได้ไม่ได้ถูกลดหย่อนผ่อนโทษจากความรุนแรงความร้อนแรงของไฟนรกแล้วก็เครื่องดื่มที่เขาจะได้ดื่มกินนั้นก็ไม่ใช่เครื่องดื่มที่มันเย็นๆแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่จะอะไรไม่ได้บรรเทาความกระหายใครหิวแต่อย่างใดมันจะเป็นเครื่องดื่มที่จะทำจะเพิ่มความร้อนแรงจะทำลายนะครับในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับที่เรียกว่าเป็นน้ำเลือดน้ำหนองที่เดือดๆตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นน้ำเลือดน้ำร้อนจากน้ำเลือดจากน้ำหนองนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเลือดน้ำหนองที่ไหลรินออกมาจากผิวหนังนี่แหละไอ้ความร้อนของมันก็ยังมีความร้อนที่ร้อนอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยพี่น้องครับซึ่งอันนี้แหละน้ำเลือดน้ำหนองตรงนี้ก็เป็นน้ำเลือดน้ำหนองที่ถูกนะเผาไหม้ที่ถูกเดือดผุดออกมาจากผิวหนังของบรรดาชาวนรกนั่นเองนี่คือการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเขานะครับเป็นการตอบแทนที่ในคำอธิบายที่บรรดานักวิชาการบอกว่าเป็นการตอบแทนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับการปฏิบัติอันชั่วช้าเลวทรามของบรรดาคนกลุ่มนี้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ที่เป็นปรปักษ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนักวิชาการก็อธิบายถึงความร้ายกาจนะครับที่นรกจะหันนำมีให้กับคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นความร้อนไม่ว่าจะเป็นความหิวความกระหายที่ชาวนรกจะได้นะครับดื่มกินในส่วนของเลือดหนองที่มีความเดือดพล่านนะครับแล้วก็จะไม่มีใครที่จะมาให้ความช่วยเหลือกับเขาได้นะครับไม่มีใครที่จะมานะมีใครที่จะมาผ่อนคลายจะทำให้เขารู้สึกบรรเทาจากการเจ็บปวดรวดร้าวนะครับไม่มีนะครับเขาบอกว่ายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลายาซูกูนาฟีฮาบัรดาวนะลายาซูกูนาฟีฮาบัรดันนะครับตรงนี้เนี่ยนักวิชาการอธิบายนะครับบางท่านจุดประสงค์ของอายะห์นี้ก็คือนะครับอันโนมนะครับก็คือการนอนเขาจะไม่ได้รับการผ่อนคลายจะไม่ได้รับการพักผ่อนเขาจะถูกทนทุกข์ทรมานนะครับไม่ได้มีการพักผ่อนแต่อย่างใดนะนี่ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งที่ได้อธิบายเอาไว้นะครับ แล้วก็นักวิชาการก็ได้พูดถึงสิ่งต่างๆที่เป็นการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันนี้คือการลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนกับบรรดาผู้ที่สร้างความเสียหายผู้ที่เป็นปรปักษ์กับศาสนาอิสลามนะครับพวกเขามีความเชื่อพวกเขามีความมั่นใจกับสิ่งที่พวกเขาได้กระทำแต่สิ่งนี้เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากอะไรพี่น้องครับอันเนื่องมาจากพวกเขานั้นเป็นบุคคลที่อะไร เป็นบุคคลที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ในองค์การต่อมาที่เราได้พูดคุยกันนะครับอินนะฮุมกานูลายัรจูนะฮิซาบันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าต่อนะครับบรรดาพวกเขานั้นนะไม่ได้คิดไม่ได้หวังนะพวกเขาไม่ได้คิดคำว่าลายัรจูนะแปลว่าพวกเขาไม่ได้คาดการพวกเขาไม่ได้คิดไม่ได้หวังเลยว่าจะเป็นบุคคลที่จะได้รับหรือได้ถูกการชำระถูกการสอบสวนคำว่าฮิซาบันแปลว่าการสอบสวนการคิดบัญชีพวกเขาไม่ได้คิดเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใด
นะครับอินนะฮุมกานูลายารจูนะฮิซาบันตรงนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าพวกเขาไม่ได้มีความเชื่อพวกเขาไม่ได้มั่นใจนะครับกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าพวกเขาจะมีอีกโลกหนึ่งในการที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาไม่เข้าใจและปฏิเสธการสอบสวนที่จะมีขึ้นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะกัซะบูบิอายาตินากิซาบันนะครับตรงนี้เองนะครับนักวิชาการบอกว่ายังไงพวกเขาปฏิเสธนะปฏิเสธอะไรพี่น้องครับบีอายาที่นาองค์การต่างๆของเราอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะครับว่ากัซซาบูพวกเขาเหล่านั้นปฏิเสธต่อองค์การต่างๆของเรากิซาบันแล้วก็เป็นการปฏิเสธนะครับแบบไร้เยื่อใยเป็นการปฏิเสธแบบสิ้นเชิงพวกเขาปฏิเสธสัญญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์บอกว่าปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราแบบไม่มีเยื่อใยแบบสิ้นเชิงตรงนี้เองครับนักวิชาการก็อธิบายคำนี้เพื่อที่จะให้รู้นะครับถึงคำว่ากิซาบันกิซาบันตรงนี้นะครับไอตักซีบันการปฏิเสธแบบโอ้โหแบบไม่มีเผื่อใจเลยนะครับการปฏิเสธแบบหมดใจนะคำนี้นักวิชาการบอกว่าเป็นมัสดัดเป็นอาการนามมินกอยริฟะลินซึ่งนะครับปราศจากคำกิริยาซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องจะเห็นได้ว่าเมื่อมีคำกริยานะครับก็จะมีคำที่เป็นอาการนามยกตัวอย่างเช่นนะครับ คำว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับคำว่ากาตาบ้านะกาตาบ้ายักตูบูกาตาบ้าแปลว่าเขียนยักตูบูแปลว่ากำลังเขียนนะครับกีตาบันแปลว่าการเขียนหรือว่าการบันทึกนะครับนะแต่อันเนี้ยนะครับกีตาบันนะครับกัตบันก็คือการบันทึกการเขียนอันนี้จะเป็นมัสดัดนะครับที่เป็นคำอาการนามในภาษาอาหรับแต่พี่น้องครับนักวิชาการบอกว่ากิซาบันตรงนี้เนี่ยอายุตักซีบันหมายถึงการปฏิเสธซึ่งนะครับเป็นคำที่เป็นอาการนามโดยปราศจากคำกิริยาไม่มีคำกิริยาที่จะมาอยู่ในตรช่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดคำเอาไว้ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสำนวนวอหารขั้นสูงมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้การที่พวกเขาปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธเครื่องหมายต่างๆสัญญาณต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือการสร้างความโกรธกริ้วให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนนะครับเมื่อคนเหล่านี้ปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เขานั้นได้รับคุณงามความดีใดๆทั้งสิ้นเลยและเขาก็จะได้รับการโดนลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดลิ่มทิ่มแทงเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าคนเหล่านี้จะได้อยู่ในนรกยะฮันนัมชั่วกับชั่วกันนะครับต่อมาครับวะกุลละชัยอินอะห์ซอยนาฮูกิตาบันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทุกๆสิ่งนะครับทุกๆอย่างนะวะกุลละชัยอินแปลว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับที่เราอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้เนี่ยอะห์ซอยนาฮูกิตาบันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในองค์การนี้เนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงทําการจารึกได้ทรงทําการบันทึกมันเอาไว้นะครับอะห์ซอยนาฮูกิตาบันบันทึกเอาไว้จารึกมันเอาไว้อย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่องตรงนี้นักวิชาการบอกว่าอย่างไรอายุวะกอดอะลิมนาอะมาลุลอิบาดกุลลุฮุมหมายถึงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งต่างๆที่เป็นความประพฤติการกระทําของเบ่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นคนเลวอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารู้ถึงทุกการกระทําเบ่าของพระองค์ทุกคนไม่ว่าใครไม่ว่าผมไม่ว่าพี่น้องหรือใครก็ตามเราก็ต่างจะนะครับถูกสอบสวนในสิ่งที่เราได้กระทําและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเห็นทรงได้ยินสิ่งต่างๆที่เราได้เคยปฏิบัติเอาไว้นะครับและวะกะตับนาฮุมอะลัยฮิมนักวิชาการบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ได้ทําการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขาเอาไว้นะครับวาซานาจซีฮิมและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราก็จะได้ตอบแทนอาลาซาลิกาทุกสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้มนุษย์ทุกคนจะได้เห็นนะครับ อินคอยรอนฟะคอยรุน
ขาบอกว่าถ้าหากว่าเรื่องนั้นการปฏิบัติความประพฤติของเขานั้นปฏิบัติดีประพฤติดีเขาก็จะรับสิ่งที่เป็นความดีงามต่างๆว่าอินชรอนฟาชรุนนะครับแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติเอาไว้นั้นมันเป็นความชั่วผลตอบแทนก็จะเป็นที่เลวร้ายยิ่งนะครับนะดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวต่อไปนะครับในองค์การที่30บอกว่ายังไงฟาซูกูฟาลันนาซีดะกุมอิลลาอาซาบันนั่นก็คือนะครับจะมีผู้ที่อะไรครับในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาลันขอมาฟครับฟาซูกูดังนั้นฟานะครับบอกแล้วว่าฟาตัวนี้นะครับเป็นคำที่ถูกเชื่อมมาจากประโยคก่อนหน้านี้นะครับฟาซูกูนะดังนั้นพวกเขาจะได้ลิ้มรสจะได้ชิมคำว่าซาก็ยาซูกูแปลว่าจะได้ลิ้มรสจะได้ชิมชิมอะไรพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูกันนะฟาลันนาซีดะกุมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่านี่พวกเขาจะได้ลิ้มรสลิ้มรสอะไรพี่น้องครับนะฟาลันนาซีดะกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เพิ่มอะไรให้แก่อะไรครับให้แก่พวกเจ้านะไม่เพิ่มอะไรให้แก่พวกเจ้าเลยอัลลอฮฺกล่าวมีผู้ที่กล่าวกับบรรดาชาวนรกนะบอกว่าพวกเขาจะได้ริมรถริมรถการทนทุกข์ทรมานหรือการโดนลงโทษและอัลลอฮฺก็กล่าวกับ อะไรครับชาวนรกนั่นแหละฟาลันนาซีดะกุมข้าจะไม่เพิ่มอะไรให้กับพวกเจ้าอิลลาอาซาบันเว้นแต่จะเป็นการทนทุกข์ทรมานหรือการลงโทษเท่านั้นนะครับตรงนี้เองนะครับนักวิชาการบอกว่ายุกอลูลิอะห์ลินนาร์ก็คือมีผู้ที่กล่าวกับอัลลอฮ์ขอมาฟกับผู้ที่กล่าวกับชาวนรกนั่นเองนะใครจะกล่าวกับชาวนรกก็ต้องผู้ที่เป็นเจ้าของนรกนั่นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับชาวนรกนะครับซูกูมาอันตุมฟีฮีนะจะชิมจะลิ้มรสอะไรไหมในนรกนะถามแบบเย้ยหยันนะครับฟาลันนาซีดะกุมอิลลาอาซาบันนะครับพวกเขานะครับอาจจะอยากจะชิมนู่นอยากจะดื่มนี่นะครับอาจจะมีการเรียกร้องสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่อัลลอฮ์จะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะมิทรงให้อะไรเพิ่มเติมแก่พวกเขาเว้นแต่สิ่งนั้นจะเป็นการเพิ่มการลงโทษการทนทุกข์ทรมานให้กับพวกเขาก็คือหมายถึงชาวนรกนั่นเองดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นการตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีให้กับบรรดาชาวนรกจะหันนำที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้และสิ่งนี้แหละครับนักวิชาการก็ได้อธิบายนะครับโดยสรุปถึงนะครับสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการลงโทษบุคคลกลุ่มนี้ก็อันเนื่องมาจากว่าพวกเขานั้นเป็นบุคคลที่นะครับไม่คาดคิดนะไม่คาดคะเนนะครับว่าจะมีการสอบสวนไม่เชื่อเลยปฏิเสธสิ่งต่างๆที่เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนพวกเขาก็ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุเอาไว้นะครับมันคือหลักฐานยืนยันนะครับต่อสิ่งที่เขาได้ปฏิเสธศรัทธาสัญญาณต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลักฐานตรงนี้คืออะไรพี่น้องครับก็คือการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นั่นเองการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะได้บอกให้รู้อายะห์ต่างๆหรือว่าเครื่องหมายต่างๆสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้อัลลอฮ์บอกกับคนกลุ่มนี้เอาไว้มันจะมีวันแห่งการฟื้นคืนชีพนี่คือหนึ่งในสัญญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเขากลับปฏิเสธแล้วก็ไม่แยแสไม่ใส่ใจนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้องค์การต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานไม่พินิจไม่พิจารณาโดยสิ้นเชิงทำให้พวกเขานั้นได้รับความโกรธเกรี้ยวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไอสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติในอดีตการไม่ว่าจะเป็นการนะครับเป็นปรปักษ์กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บันทึกความชั่วของพวกเขาเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และก็เพื่อที่จะได้ตอบแทนให้กับพวกเขานะครับนะบรรดาชาวกุฟฟาร์บรรดามุชริกีนทั้งหลายเขาจะได้ริมรสเขาจะได้ริมรสสิ่งต่างๆที่เป็นการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อพวกเขาร้องขอวิงวอนขอให้ผ่อนปรนนะครับอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ความช่วยเหลือกับเขาเหมือนกันแต่จะให้ความช่วยเหลือด้วยกับการเพิ่มความทุกข์ความทรมานเหนือความทรมานที่เขาได้เป็นปกตินะครับที่เขาได้รับอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสาหัสสากรรจ์ดังนั้นนี่คือจุดจบของบรรดากุฟฟาร์
จุดจบของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่สนใจใยดีกับสิ่งต่างๆที่เป็นสัญญาณต่างๆเป็นองค์การเครื่องหมายต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องครับคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นการระบุเอาไว้เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับบรรดาผู้ศรัทธาอย่ามีคุณลักษณะแห่งการปฏิเสธองค์การต่างๆนะครับหรือปฏิเสธเครื่องหมายต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานโดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือจุดจบของบรรดากุฟฟาร์นะครับที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานแล้วก็เราจะต้องเป็นบุคคลที่รู้เท่าทันว่าพฤติกรรมใดอะไรสิ่งไหนที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสถานะของกุฟฟาร์กลุ่มนี้แล้วก็จะอยู่ในอาจจะถลำไปเข้าไปสู่นรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่สามารถจะย้อนกลับคืนมาและไม่สามารถที่จะนะครับขอวิงวอนต่อพระองค์ให้ผ่อนปรนหรือผ่อนจากหนักเป็นเบาไม่ได้แล้ววันนั้นมันหมดเวลาแล้วนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเราให้มีความเชื่อที่ถูกให้มีหลักการปฏิบัติที่ถูกและให้พวกเรานั้นได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพียงกันครับหมดเวลาแล้วครับพี่น้องครับกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่นะครับกับการอธิบายในซูเราะห์อันนะบะครั้งต่อไปวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อMuslim on air.